สวัสดีให้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโซรัมแล้ววันนี้ก็อยู่กับรายการเกมรีวิวกันอีกครั้งหนึ่งแล้วฮะรายการที่จะนำเอาเกมต่างๆมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมเพื่อที่จะได้นำไปตัดสินใจว่าเกมที่เพื่อนๆเล็งอยู่นั้นน่าเล่นหรือไม่นะฮะแล้ววันนี้นะฮะผมมากับเกมที่มีชื่อว่า Homestead Arcana เกมอินดี้แนวฟาร์มมิ่งนะฮะที่มาในธีมของจอมเวทนั่นเองฮะแต่ก่อนจะไปรับชมเนื้อหานั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราโซรัมด้วยนะฮะHomestead Arcana นะฮะจะเป็นเกมฟาร์มมิ่งมุมมองบุคคลที่3ที่ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นจอมเวทที่ออกผจญภัยไปในดินแดนหุบเขาโดยที่ดินแดนนี้กำลังได้รับผลกระทบจากไมแอสมาปรากฏการที่กลุ่มก้อนของฝุ่นสีดำปกคลุมไปทั่วพื้นที่โดยพื้นที่ที่เหลือรอดอยู่ได้นั้นเพราะว่ามีต้นไม้ที่ชื่อว่าดัตอีสเตอร์อยู่โดยหน้าที่ของเราก็คือใช้เวทมนต์ของเราฟื้นฟูธรรมชาติและค้นหาความลับของหุบเขานี้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ผู้เล่นจะสามารถทำฟาร์มเพื่อคราฟอุปกรณ์และยาเวทมนต์ใหม่ๆค้นพบเรื่องราวที่เก็บซ่อนเอาไว้และใช้เวทมนต์เผชิญหน้ากับอุปสรรคพร้อมฮักแมวคู่ใจที่พร้อมให้คำปรึกษาเราทุกเมื่อฮะและนี่ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆของเกม Homestead Arcana นะฮะส่วนในด้านของเกมเพลย์แน่นอนครับว่าจะมาในแนวของเกมฟาร์มมิ่งเราจะได้ปลูกพืชผักผลไม้ต่างๆคราฟอุปกรณ์หรือยังสามารถไปเก็บของป่าได้คล้ายๆกับเกมฟาร์มมิ่งแนวอื่นๆฮะแต่ระบบการปลูกพืชของเกมนี้เนี่ยจะมีความต่างจากเกมอื่นออกไปอย่างที่บอกไว้ตอนต้นนะฮะว่าเราจะได้รับบทเป็นจอมเวทนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วการใช้เวทมนต์จึงเข้ามามีผลในส่วนนี้ด้วยฮะยกตัวอย่างเช่นการรดน้ำแทนที่จะเป็นการใช้บัวรดน้ำปกติเราก็แค่ใช้เวทมนต์น้ำเพื่อที่จะทำการรดน้ำต้นไม้นั่นเองฮะในส่วนของระบบเควสนะฮะจะถูกแบ่งเป็น2แบบด้วยกันคือเควสเนื้อเรื่องและเควสคำขอโดยเควสเนื้อเรื่องจะมุ่งเน้นไปในการฟื้นฟูธรรมชาติและค้นหาความลับของไมแอสมาเป็นหลักส่วนเควสคำขอนะครับก็จะเป็นเควสที่เราได้รับมาจากไปรษณีย์โดยจะรีเควสให้เราทำสิ่งต่างๆเช่นต้องการให้เราปลูกข้าวโพดให้5ฝักหรือต้องการโต๊ะคราฟให้โรงเรียนนั่นเองฮะก่อนอื่นเลยผมจะบอกว่าต้องขอชื่นชมไอเดียแนวคิดในการทำเกมนี้มากๆเลยนะฮะด้วยความกล้าที่จะทำเกมฟาร์มมิ่งในรูปแบบใหม่ที่ไม่มีใครทำมาก่อนแต่ยังไงก็ตามนะฮะถึงเกมนี้จะมีความใหม่ที่ทำให้ผมสนุกอยู่บ้างก็ตามนะฮะแต่ว่าเกมนี้ก็ยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้างไม่มากก็น้อยละฮะเช่นการเล่าเรื่องที่อาจจะดูว่าทำได้งงๆหน่อยนะฮะโดยมันเหมือนกับว่าเริ่มมาตัวเกมโยนเราเข้าไปในเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่มีแค่คำบอกใบ้แล้วให้เราไปเรียนรู้เอาเองในโลกนั้นละฮะสิ่งที่พอจะเรียนรู้ได้ในช่วงแรกก็คือถามพักแมวคู่ใจของเรานั่นเองฮะและหลังจากนั้นเราก็ต้องไปเรียนรู้เอาเองโดยการอ่านคำใบ้จากสถานที่ต่างๆที่เราพบเห็นนั่นเองฮะนี่ก็อาจจะเป็นได้ทั้งข้อดีและข้อเสียในเวลาเดียวกันนะฮะข้อดีก็คือมันอาจจะทำให้เกมดูท้าทายขึ้นส่วนข้อเสียนั้นมันอาจจะทำให้เราได้เรียนรู้ช้ามากในช่วงแรกละฮะและเกมนี้ก็ยังมีซับเป็นภาษาไทยด้วยนะฮะถึงบางคำที่แปลออกมาแล้วดูแปลกๆก็ตามแต่ก็ยังโอเคค่ะยังพอเข้าใจในความหมายนั้นๆที่เกมกำลังจะสื่ออยู่และอีกอย่างนึงที่ผมรู้สึกกับโลกในเกมนี้นะฮะผมรู้สึกว่ามันมีความเงียบเหงานี่อาจจะเป็นความตั้งใจของผู้พัฒนาเองที่ทำให้เราเหมือนกับว่าติดอยู่ในเกาะยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวแต่ก็ยังพอมีเจ้าฮักที่เอาไว้คุยเล่นด้วยถึงบางครั้งมันจะหายหัวไปก็ตามฮะรวมๆแล้ว Homestead Arcana ถือว่าเป็นเกมที่ดีฮะมีความสนุกแปลกใหม่ที่เกมฟาร์มมิ่งอื่นๆไม่มีเอาเป็นว่าผมให้คะแนนอยู่ที่7เต็ม10คะแนนแล้วกันฮะสำหรับเกมนี้เป็นไงบ้างครับสำหรับเกมที่ผมนำมารีวิวในวันนี้เกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรนั้นอย่าลืมติดตามไว้แล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนนะฮะสวัสดีครับผม